โอ้พระเจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ายังมีคนที่รอติดตามซีรีส์ของ Being a Dick อยู่นะฮะยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ปล่อยให้รอนานจนเกินไปนะฮะวันนี้จะมาสานต่อตำนานที่ค้างไว้นะครับผมกับอีพิโซดที่8นะครับผมซึ่งหลังจากที่เราได้หลับนอนกับน้องเนี่ยลืมชื่อแล้วนะน้องจิวนะครับผมหลังจากที่เราได้นอนกับน้องจิวมาเนี่ยเธอก็จะตื่นขึ้นมาข้างเตียงเรานะครับถ้าเราจะจีบเธอเราก็ชมเธอไปเลยครับคอมพลิเมนต์เธอออฟฟิศนะครับว่าเธอดูดีนะครับแต่ต้องจำไว้นะครับถ้าเรามีนิสัยหลักเป็นดิ๊กนะก็มันจะเป็นคำพูดแบบนี้ฮะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอจะไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นสายดิ๊กก็อย่าไปชมเธอนะครับผมโอเคทีนี้เธอเองก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมตัวอะไรให้เสร็จแล้วตามฉันมาด้วยนะฉันจะพาไปที่หนึ่งนะครับผมซึ่งขณะที่เราเดินออกมาเราก็เจอกับไทบอสนะฮะคู่ต่อสู้นะทางหัวใจของเรานะครับเราก็สามารถที่จะทำตัวดีหรือแกล้งมันก็ได้นะครับผมขอแกล้งแล้วกันสถานที่ที่น้องจิวพามานั่นก็คือห้องของผอ.นะครับผมเหมือนเป็นห้องปกครองอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเรื่องราวที่เราโดนไอ้แชทเนี่ยมันต่อยเนี่ยมันแดงขึ้นมาครับเพราะว่าจิวเนี่ยแหละเป็นคนที่เอาไปฟ้องผอ.นะครับผมแต่เธอก็ฟ้องเนี่ยเพราะเธอเป็นห่วงเรานะครับกลัวว่าเราจะโดนบูลลี่นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมแนะนำเลยนะครับให้ตามผมนะถ้าอยากได้ฉากจบดีๆกับแก๊งไอ้พวกจ็อกนะครับผมแต่ถ้าเราไม่แคร์เราก็ใช่เราโดนบูลลี่มาฟ้องครูไปเลยนะครับแต่ผมจะไม่ฟ้องครูนะผมจะบอกเอ้ยไม่ใช่เรื่องจริงครับผมไม่ได้โดนซ้อมมาครับอะไรงี้ซึ่งสปอยตรงนี้เลยนะฮะว่าแชทเนี่ยไม่ใช่คนเลวนะครับแชทเป็นคนที่น่าสงสารคนนึงเลยนะครับผมซึ่งเราก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับที่ผอ.ถามนะครับน้องจิวก็จะแบบอย่าไปโกหกสิฉันเห็นมากับตานายโดนซ้อมเนี่ยแต่เราก็ยืนยันครับว่าแชทไม่ได้ซ้อมครับไม่ได้มีเรื่องอะไรกันฮะก็แค่ต่อยกันเล็กน้อยนะตามภาษาผู้ชายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เจตเนี่ยก็จะเข้ามาเธอเนี่ยเป็นอย่างนู้นอย่างนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ถ้าคุณจะขึ้นครูเนี่ยคุณก็กดพีคไปเลยซึ่งเธอจะแบบว่าเฮ้ยไอเด็กนี่มันอะไรกลัวอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะเปิดรูทในการที่จะได้เล่นครูนะครับแต่ผมไม่เล่นเนาะผมมีเป้าหมายของผมแล้วผมจะจีบใครนะครับเพราะงั้นผมจะไม่ยุ่งด้วยนะครับเห็นไหมอาจารย์ก็จะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยเขาก็คุยกันว่าจะเอายังไงกับไอ้แชทนะครับพอท้ายที่สุดแล้วเขาอ้อนะฮะก็เปิดประตูให้แชทเข้ามานะครับไอ้แชทเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากมายครับก็คือไม่พูดนะไม่ใช่พวกสนิชนะครับผมซึ่งเราก็ไม่เอาเรื่องมันนะฮะแต่ว่าผอ.เนี่ยผอ.ไม่โอเคนะผอ.บอกว่าเฮ้ยยังไงนายก็ต้องโดนพักการเรียนและถูกปลดออกจากการเป็นหัวหน้าแก๊งนักกีฬาด้วยนะครับเพื่อเป็นการลงโทษในการกระทำที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ให้เราปกป้องไอ้แชทนะครับคุณอาจจะแบบเฮ้ยจะไปปกป้องมันทำไมเชื่อผมนะอนาคตมันน่าสงสารอยู่ไอ้แชทตามผมแต่ถ้าคุณไม่ชอบมันจริงๆก็ไม่ต้องปกป้องมันก็ปล่อยมันไปไอ้แชทก็จะมองหน้าเราว่าเอ้ยมาปกป้องกูทำไมวะอะไรอย่างนี้นะฮะพอเราข้ามมาอีกซีนหนึ่งนะครับจิวก็จะเข้ามาทักเรานะว่าเฮ้ยเธออย่าโกรธฉันนะที่ฉันเอาเรื่องนี้ไปฟ้องนะครับถ้าคุณจะจีบจิวแล้วก็คุยเรื่องนี้กับเธอนะฉันไม่ได้โกรธหรอกแต่ฉันแค่ไม่ชอบใจที่ว่าเธอเอาเรื่องราวแบบนี้ไปฟ้องครูโดยที่ไม่ถามฉันก่อนนะก็ไม่พอใจนะแต่ตรงเนี้ยมันก็จะมีขึ้นมาให้เราแบบใจร้ายกับเธอหรือว่าใจเย็นๆกับเธอนะครับก็ใจเย็นๆกับเธอนะฮะไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องไปโหดร้ายกับเธอขนาดนั้นนะครับผมกลับมาที่หอของเรานะมายะก็รอเราอยู่นะมายะเองก็แบบเฮ้ยเป็นอะไรวะหน้ามึงไปโดนอะไรมานะครับเราก็บอกว่าเออไอ้แชทเนี่ยมันต่อยเราอย่างงี้นะมายะเองก็โอ้ไม่สบายใจเลยนะครับเป็นห่วงเรานะครับพอถามสารทุกข์สุขดิบนะครับมายะก็เปิดเบียร์ให้เรากินนะครับเพื่อให้เราพักผ่อนนะฮะแล้วมายะก็บ่นเรื่องเฮลวีคของตัวเองนะครับเพราะบ้านของฮอตเนี่ยที่มายะอยู่เนี่ยเขาก็มีเฮลวีคเป็นของตัวเองทีนี้เธอเองก็บ่นว่าเอ้ยบางข้อก็ยากเกินไปนะมันก็เกี่ยวกับต้องมีเซ็กกับคนอื่นไม่ทำอะไรแบบสุดโต่งเกินไปนะฉันก็เครียดเหมือนกันนะซึ่งเราก็เสนอตัวได้นะครับถ้าเราจะเดินรูทของน้องมายะนะก็เสนอไว้ก่อนครับว่าเออเดี๋ยวฉันจะช่วยเอาไหมสนใจไหมมายะก็ตกใจฮะจริงเหรอมายะก็ถามกับเราว่าเออแล้วเรามีอะไรให้เธอช่วยได้บ้างไหมเราก็บอกว่ามีมันเป็นเกี่ยวกับเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างสุดโต่งหน่อยนะมายะก็แบบอุ้ยถ้าอย่างงั้นฉันก็ไม่ไหวหรอกฉันเนี่ยยังไม่เคยมีเซ็กส์มาก่อนอย่างจริงจังนะฉันคือไม่เคยคบผู้ชายเคยคบแต่ว่าไม่เคยนอนด้วยกันนะครับผมเราก็จะดูความจริงตรงนี้นะครับว่าเธอก็ยังเป็นแบบนี้นะซึ่งมันก็ไม่ได้สำคัญหรอกพอบ่นเสร็จสับปุ๊บตัวเกมก็จะให้เราสามารถฟรีโรมได้อีกครั้งนึงนะครับซึ่งการฟรีโรมครั้งเนี้ยมันจะเปิดฟีเจอร์ใหม่ก็คือ Roosterใช่ครับก็คือ IG นี่แหละซึ่งมันเจ๋งตรงที่ว่าเราสามารถเข้าไปเนี่ยเราสามารถเพิ่มค่าความสัมพันธ์กับทุกคนได้นะครับในแต่ละโพสต์เนาะอย่างเช่นโพสต์ของมายะนะฮะเธอเปลี่ยนทรงผมใหม่เนาะเราก็เลือกตอบกับมายะได้นะครับเนี่ยเห็นมั้ยแอดมายะ movie buff เราชมมายะแล้วก็จะได้ค่าความสัมพันธ์กับมายะนะครับผมหรือถ้าเราคุยกับควีนเนี่ยก็เราก็จะได้ค่าความแบบว่าปวดจู๋มากยิ่งขึ้นนะค่าความดิ๊กเนาะนะตัวเองแล้วก็โอ้ยสวยจริงๆเลยทรงผมใหม่ของเธอนะครับเดเล็กก็แหมจะเย็นดิเพื่อนจะล่อพี่สาวกูเหรออะไรงี้นะครับเนี่ยอย่างของจิวเนี่ยก็จีบเธอได้นะครับหรือจะไปกวนตีนในไทบอลก็ได้นะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรครับอย่าลืมไปเก็บเงินนะครับเก็บเงินจากการสลับไพ่แล้วก็ตรงเนี้ยขโมยเงินมายะนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเช็คคอนแทคนะครับผมอะไรที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมมาคลิกที่ถังเบียร์ด้วยนะ
เราต้องกินเบียร์นะครับไม่งั้นเราจะได้คะแนนในการสอบน้อยนะครับผมสอบเข้าแก๊งนั่นแหละซึ่งถ้าเราทําการลากครบทุกอันโดยที่เราไม่เฟลเลยนะมันจะปลดล็อก CG พิเศษนะตัดภาพมาอีกทีนะครับเรามาอยู่ตรงสวนสาธารณะเนาะแล้วทีนี้เราก็จะเห็นพวกลูกหนูนะครับผมเขาก็มีเฮลวิวของตัวเองนะแต่เฮลวิวของเขามันช่างน่ารักซะเหลือเกินนะครับคือการให้อดทนยืนบนถังน้ำแข็งนะครับโอ้พระเจ้าโหดจริงๆนะครับซึ่งเราก็บ่นลำพึงลำพันกับมายะนะครับว่าโอ้ยบางทีฉันก็อยากเกิดเป็นลูกคนรวยนะดูสิมันง่ายซะเหลือเกินอ่ะมายะเองก็บอกแม้มก็ดีเหมือนกันฉันเองก็อยากจะรวยเหมือนกันนะแต่ก็เลยว่านไปก็คุยกันมีบทสนทนาจุ๋มจิ๋มนะครับแล้วคุยไปคุยมามันเข้าล็อกนะครับอารมณ์มันพาไปนะทั้งคู่ก็มีช่วงเวลาดีๆแล้วก็เผลอจูบกันนะครับผมแม่งเอ้ยมึงต้องเอาลิ้นออกมาด้วยเหรอวะทีนี้เดลเล็กก็เข้ามาแล้วเฮ้ยมึงทำอะไรวะมึงจะล่อพี่สาวกูอีกแล้วเหรอมึงจะล่อพี่สาวกูอีกแล้วใช่ไหมทำไมเจ๊ทำอย่างนี้ล่ะเจ๊มีแฟนอยู่แล้วนะอะไรงี้นะครับมายาเองก็บอกว่าไม่มีอะไรเจนเจมเขาก็แค่พยายามที่จะช่วยฉันทำเควสให้สำเร็จแค่นั้นเองเฮลวีกอะเข้าใจป่ะหลังจากนั้นมายาก็ขอตัวนะครับเราเองก็มาคุยกับเดลเล็กนะเราก็ยืนยันคำเดิมว่าฉันไม่มีอะไรในกอไผ่กับมายาอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงนะเดลเล็กเองก็โอเคได้ฉันจะเชื่อนายนะครับแล้วก็ตัดมาจุดเริ่มต้นของเอพิโซดนี้เลยนะครับก็เป็นการย้อนน่ะย้อนไปที่แบบว่าจุดเริ่มต้นนะครับผมทีนี้คนในแก๊งก็เข้ามาแบบยินดีด้วยนะที่ว่าเรานั้นทำเควสเสร็จไป 2-3 ข้อนะครับก็มีโดนตบนะฮะแล้วก็วิ่งไล่ไอ้รปภที่เป็นเกย์นะครับอะไรก็ว่านไปนะครับทีนี้เราก็มาเลือกได้นะครับว่าเราจะใส่หมวกดิวโดไหมนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยผมสปอยตรงนี้เลยถ้าคุณจะเอาคนตีนะคุณก็ใส่ไปเลยนะครับแต่ผมไม่เอาเนาะจะจีบอิซาเบลล่าไงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียคะแนนนะครับผมก็ไม่เอานะตัดภาพมาทางฝั่งของไอดอลนะครับมันกำลังพยายามที่จะมีอะไรกับแฟนตัวเองนะครับแต่ว่าของมันอะไม่พร้อมไงเพราะมันฉีดสเตียรอยเยอะทีนี้มันก็แข็งตัวยากอะเนาะเพื่อนมันก็เข้ามาทักนะเอ้ยเกิดเรื่องแล้วเว้ยไอแชทเองก็ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งรูปภาพเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพของแฟนสาวไอดอลนะที่กำลังนอกใจกับกลุ่มของแก๊งเดอะดิกนะครับผมซึ่งตรงนี้ไอดอลเองก็หัวร้อนมากนะครับไม่พอใจมากๆนะครับไอดอลเองก็ถามว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของพระเอกเรานะซึ่งไอแชทก็บอกว่าฉันก็คิดอย่างนั้นฉันก็เลยไปอัดมันซะเละเลยแต่ไอแชทก็ฝากฝังให้ไอดอลดูแลแก๊งในระหว่างที่มันโดนไล่ออกนะครับทีนี้ก็ตัดภาพมาทางฝั่งของเดเร็กกับแฟนสาวของเขานะครับคือแบบไม่เชิงแฟนสาวหรอกแต่ว่ากำลังกิ๊กกิ๊กกันอยู่นะครับซึ่งเราเห็นว่าอิซาเบลล่าเนี่ยกำลังเดินอยู่นะครับผมเราก็ใช้จังหวะนี้เลยครับเดินเข้าไปนะฮะใช้เงินซื้ออาหารกลางวันนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนที่เธอช่วยเราในวันนั้นนะครับวันที่เราเมานั่นแหละซึ่งถ้าเราเล่นฝ่ายดิ๊กเนี่ยมันธรรมดาที่พนักงานนะครับจะไม่ชอบหน้าเรานะครับเพราะว่าในอีพิสูดแรกเนาะถ้าเรามีนิสัยเป็นดิ๊กอ่ะเราจะไปปากดีไงว่าอาหารในโรงอาหารมันห่วยแตกกันกับน้ำล้างตีนอ่ะซึ่งพอเธอได้ยินไงวันนั้นอ่ะเธอก็แบบไม่ชอบเนาะอิซาเบลล่ารู้ก็จะผิดหวังกับเรานะครับในระหว่างที่เรานั่งกินข้าวกับเบลล่านะครับเบลล่าเองก็อยากจะรู้เรื่องราวความเป็นมาของเราเธอก็เลยถามเรานะครับเราก็ตอบเธอไปเลยนะครับตอบตามความจริงไปนะครับว่าสมัยที่เราเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับเด็กม.ต้นเนี่ยทีนี้เราก็โดนบูลลี่บ่อยไงเพราะเราไม่มีแม่นะครับบูลลี่บ่อยไงพ่อก็สอน MMA ให้กับเรามึงคิดดูดิพ่อสอน MMA ให้ไอ้เนี่ยเราก็เป็นมวยไงครับพ่อเราสอนให้ไม่ได้ไปฝึกในค่ายเดี๋ยวพ่อสอนให้ทีนี้เราก็ซัดเลยนะใส่เดี่ยวไม่ยั้งนะครับเพราะเราแบบกำลังร้อนวิชานะครับหน้ามันคือแบบขี้เลยเหมือนทีนี้เราก็โดนกักบริเวณนะครับก่อนจะเลิกเรียนเราก็ต้องมาใช้เวลาในห้องนั่นแหละเป็นชั่วโมงนะแล้วก็เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าโซอี้นะครับซึ่งเธอเองก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนคนแรกของเราเลยนะครับเธอเป็นผู้หญิงแบบว่านี่แหละต่อต้านสังคมนะครับดูขนาดเสื้อยังแหว่งหัวนมเลยกูเหนื่อยใจเหมือนกันนะไม่ต้องมานั่งเซ็นเซอร์ให้มึงเนี่ยทีนี้เราก็สนิทกันไวครับเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของเรานะเราเป็นคนที่เงียบๆนะโซอี้ก็พาเราเนี่ยทั้งดูดบุหรี่เล่นสเก็ตบอร์ดแดกเหล้านะฮะไปมาเนี่ยเราก็สนิทกันจนนู่นน่ะถึงขึ้นม.ปลายนะครับโซอี้เองก็พาเรามากินเหล้าเป็นประจำนะในบ้านต้นไม้นะครับแต่ทว่ามันไม่ได้จบแค่การกินเหล้านะครับมันจบกับการที่เราได้กินจิ๋มด้วยนะครับผมโอเคพอเรียนจบม.ปลายนะครับโซอี้เองก็จะย้ายเมืองนะครับจะไม่อยากอยู่เมืองนี้แล้วนะครับและทีนี้เราก็ต้องเลิกกันนะตามปริยายนะครับพอเล่าเสร็จนะครับเบลล่าเองก็หมดคำพูดครับแล้วก็บอกว่าเปิดเผยดีนี่นะครับไม่ได้อะไรเลยก็เปิดเผยดินี่แค่นี้เองนะครับเจดเองก็นั่นแหละใช้จังหวะนี้นะครับเข้ามาลวนลามเรานะครับถ้าคุณจะเล่นกับเจดแล้วก็คุณก็ตามน้ำไปนะแต่ผมไม่เล่นด้วยนะผมไม่ชอบนะครับตัดภาพมาอีกทีนะครับเราอยู่ในวิชาภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์นี่แหละผมจำไม่ได้เนาะมายาก็ได้นั่งบ่นนะฮะบ่นเกี่ยวกับน้องชายตัวเองนะที่ว่าไม่เอาโลโอพายเลยไม่ตั้งใจเรียนเลยนั่งบ่นในที่นะครับไอเดียเล็กก็สร้างเรื่องอีกแล้วนะฮะเห็นจังหวะที่ครูแบบนั่นแหละฮะก็ถ่ายรูปส่งเราเองนะครับผมซึ่งครูก็มาหยิบออกจากมือนะครับ
ความชิบหายก็มาอยู่ที่เรานะครับซึ่งเดลเล็กก็ตกใจนะครับแล้วก็ขอโทษเรานะครับเคที่นะครับคุณครูของเราก็หัวเสียนะครับโอเคครับหลังจากที่สอบเสร็จนะครับเคที่เองก็ลำพึงลำพันในใจอีกแล้วนะครับว่าฮะอะไรวะเนี่ยฉันยังดูแบบว่าสวยแจ่มที่แบบว่าเด็กนักเรียนยังจะรู้สึกอย่างนั้นกับฉันอยู่อีกเหรอนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะซูมไปที่ช็อตกางเกงในทำส้นตีนอะไรนะครับซึ่งเธอเองก็เกิดความร้อนในหัวใจนะครับและตัดสินใจที่จะไปโหลด Tinder มาเล่นนะครับผมมันก็เป็นการเปิดรูทนั่นแหละเอาง่ายๆให้เราสามารถที่จะเล่นคุณครูนะครับเดเรกเองก็แบบขอโทษนะเพื่อนสำหรับข้อความเมื่อกี้นะครับเราก็บ่นมันได้นะแต่ผมไม่บ่นช่างมันไม่เป็นไรเพื่อนไม่คิดมากนะครับทีนี้เดเรกก็จะถามเรานะครับว่าจะทำเควสหรือยังเนี่ยจะให้เดเรกทำเองหรือให้เราทำนะครับให้เราเลือกทำนะครับซึ่งเควสนี้ก็คือการแอบเอาน้ำอมฤตนะครับไปใส่ในเวโปรตีนของไอดอนนะครับซึ่งเราก็โอเคเดี๋ยวฉันทำเองนะครับก็ว่านไปนะครับทีนี้ก็ตัดภาพมาทางฝั่งของเบลล่ากับน้องจิลนะครับจิลเองก็เครียดนะครับที่ว่าเธอนั้นไปทำให้เราไม่พอใจนะครับจิลก็ได้มาปรึกษานะครับว่าโอ้เบลล่าฉันจะทำยังไงดีอ่ะฉันไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยอ่ะทีนี้ไอ้บะหอกหักแล้วมันก็จะโมโหเราแล้วอ่ะฉันจะทำยังไงนะครับเบลล่าเองก็ปลอบใจแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับเบลล่าเองก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนดีนะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาหรอกทางจิลเองก็ตกใจนะเพราะไม่เคยเห็นเบลล่าชมใครเลยนะครับคือเคยมีคนเข้ามาจีบจิลเยอะเนาะแล้วเบลล่าก็ไม่ถูกใจใครเลยนอกจากเรานะครับเงี่ยวไปหน่อยเลยฉันไม่ได้ถูกใจอะไรทั้งนั้นฉันแค่คิดว่ามันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับน้องจิลเองก็แอบภูมิใจในตัวเรานะครับที่ทำให้เบลล่านั้นยอมรับได้นะครับทีนี้ก็ตัดภาพมาทางฝั่งของเนี่ยแหละไอ้พวกแก๊งส้มอมดำเนี่ยครับผมแก๊งควันหับของเราเนี่ยกำลังมารอนะครับพวกนักเรียนที่แบบว่าอะไรวะสอบคัดเลือกรอบที่สองอะฮะนั่นแหละนักเรียนตัวสำรองทั้งหลายนะครับซึ่งคนสำคัญในนั้นก็จะมีไอ้ก้ามใหญ่นะครับจะมาเป็นศัตรูเราในอนาคตนะครับสปอยไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือน้องลิลลี่นะครับเนี่ยครับผมคนที่ผมพูดถึงน้องลิลลี่นะครับสาวไม่อาบน้ำนะครับอะไรวะสาวไม่อาบน้ำสาวเปรี้ยวนะครับตัดภาพมาอีกทีนะครับผมเรามาอยู่ในห้องนอนของควินนะครับผมควินเองกำลังบ่นกับเลโอน่านะครับว่าเงินมันไม่พอนะงวดนี้เนี่ยมันหายไปเยอะเลยและควินก็แบบค่อนข้างที่จะสติแตกนะครับแล้วเลโอน่าเองก็ขึ้นเสียงนะครับขึ้นเสียงแบบเฮ้ยอะไรวะนะฮะโดยที่เลโอน่าเองก็ไม่พอใจนะครับที่ควินนั้นรับเด็กเข้ามาเพิ่มเยอะเกินไปจนมันเพิ่มรายจ่ายนะครับซึ่งควินเองก็บอกว่ามันเป็นการขยายนะมันไม่ใช่การสิ้นเปลืองมันเป็นการขยายธุรกิจนะและโอ้โหคุณเองก็เสียใจนะครับก็เข้ามาขอโทษนะที่ตบเลโอน่าไปนะครับผมเลโอน่าเองก็เสนอไอเดียนะครับว่าแล้วไอ้โรคจิตคนนั้นล่ะก็หมายถึงเราอะเนาะเป็นยังไงเราไปเสนอแบบอาหารมื้อพิเศษให้มันไหมแล้วเรียกเก็บเงินมันเยอะๆเผื่อว่าเราจะได้หาเงินจากมันได้นะครับคุณเองก็บอกก็ดีก็เป็นไอเดียที่ดีพอพูดเสร็จนะครับคุณก็ได้ทำการเทคหาเรานะครับซื้อตรงนี้แหละเราก็จะสามารถได้ฉากพิเศษได้นะครับถ้าเราไปซื้อบริการกับควินถ้าใครจะจีบควินนะฮะซื้อเลยครับผมไม่ต้องเสียดายเงินนะครับตัดภาพมาอีกทีนะครับเราก็แบกกีตาร์คู่ใจนะครับมาหาน้องเสกนะครับแต่ระหว่างนั้นเองนะเราก็ได้ยินแอบได้ยินนะว่าเสกกับแชทเนี่ยทะเลาะกันนะครับแชทเองก็มาขอร้องให้เสกนะแบบว่าเธอต้องช่วยฉันนะไม่งั้นฉันแย่แน่ๆเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเธอพูดอะไรสักอย่างพวกผู้ใหญ่อาจจะฟังเธอก็ได้นะเสกก็บอกว่าจะไปให้ฉันพูดยังไงหรอก็น่าผิดอยู่เต็มประตูเขารู้กันหมดน่ะจะให้ฉันทำยังไงนะครับซึ่งเสกเองก็แบบจะพยายามลองทำดูให้ก็ได้นะครับพอคุยกันเรื่องนี้เสร็จสับนะครับเสกเองก็อยากจะได้ความรักความเมตตาจากไอ้แชทนะครับจะยื่นหน้าไปจะขอจูบนะครับซึ่งไอ้แชทก็จูบหน้าผากไปหนึ่งทีนะครับเสกเองก็ไม่พอใจว่ามันหมายความว่าส้นตีนอะไรเนี่ยฮะฉันเป็นแฟนนายนะทำไมนายไม่แสดงความรักกับฉันน่ะเหมือนกันที่คนอื่นเขาควรจะทำกันทำไมนายถึงต้องทำอย่างนี้นะครับแล้วไม่ได้เอากันมานานแค่ไหนแล้วก็ว่ากันไปนะครับผมแชทเองก็บอกว่าปิดบ้าอะไรมันใช่เวลาไหมเนี่ยฉันกำลังเครียดอยู่นะเธอจะมาเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเสกเองก็เนี่ยยั่วยวนนะครับแต่แชทก็ไม่เอาเลยไม่เอาก็คือไม่เอานะครับเสกก็โมโหมากๆนะครับผมซึ่งพอเสร็จสับเนี่ยเราก็เข้ามาจังหวะพอดีเลยนะครับก็ไม่ต้องเดาก็รู้เลยนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้ให้เราโฟกัสที่เสกนะครับโฟกัสที่เสกนะว่าเสกรู้สึกยังไงนะครับถ้าคุณจะจีบเสกเนาะเธอรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยไอ้หมอนั่นมันอย่างนี้อย่างนี้เหรออย่างเงี้ยก็บอกเธอนะครับว่าฉันมาที่เนี่ยเพื่อมาหาเธอนะอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากนี้มันก็จะมีซีนที่เราไม่สามารถออกอากาศได้นะครับผมซึ่งตรงนี้มันสำคัญมากต้องแทรกมานิดนึงนะครับให้เราเลือกนะครับถ้าเราจะจีบเนาะถ้าจะจีบน้องเสกเนี่ยให้เราเลือกข้อแรกนะครับฉันก็แค่พันเหมือนกันนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วผมก็ขอตัดไว้ตรงนี้นะครับไว้ต่อกัน EP หน้านะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็รบกวนกดด้วยนะครับเมื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมเย้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย